พบโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่พบโลกวันจันทร์ที่23กันยายนช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับแล้วก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับประเทศเราวันนี้พบโลกจะเริ่มต้นกันที่ประเทศเรานะครับเมื่อวานนี้18:06 น.ครับองค์กรเครือข่ายอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้ร่วมกันออกแถลงการคัดค้านการอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงนะครับทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพโครงการเขื่อนแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ที่เดินกันมานะครับ388 กิโลเมตรจนถึงกรุงเทพมหานครจากเป็นโครงการร่วมกิจกรรมจากป่าสู่เมืองนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆนะครับพอออกมามีวาทกรรมถกเถียงกันค่อนข้างมากทีเดียวในเงื่อนไขโดยเฉพาะจากรัฐบาลกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าต้องมองดูนะครับไม่ใช่ถือทิฏฐิต่อกันอันนี้เป็นเรื่องสำคัญประเภทที่ออกมาพูดว่าป่าสร้างได้นี่สัตว์ป่าสร้างได้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอารมณ์ที่มันอีกถือว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วก็ต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเหมือนว่าไม่เข้าใจธรรมชาติชัดเจนนะครับนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วก็พูดถึงธรรมชาติด้วยมิติที่ค่อนข้างจะหมิ่นแคลนอยู่พอสมควรทีเดียวเนื้อหาเมื่อวานนี้ที่มีการแถลงกันก็ระบุว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้นะครับสำหรับเขื่อนแม่วงไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่เสี่ยงทั้งหมดได้นะครับส่วนการปลูกป่าทดแทนไม่มีการระบุพื้นที่ในการปลูกอย่างชัดเจนครับแถลงการระบุอีกว่ารายงานฉบับนี้ละเลยข้อมูลความสำคัญของพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับที่ต่อเนื่องกับพื้นที่มรดกโลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับที่เป็นป่าใหญ่อุดมสมบูรณ์ไม่มีการรบกวนระบบนิเวศสัตว์ป่าโดยที่ตั้งของชุมชนครับแล้วก็ดังมีรายงานข้อมูลสำรวจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายนะครับโดยเฉพาะการกระจายตัวของเสือโคร่งทั้งจากรายงานของกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าพันธุ์พืชสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ประเทศไทยครับและกองทุนสัตว์ป่าแก่กองทุนสัตว์ป่าโลกสากลนะครับที่เรารู้จักกันดีในนาม WWF ประเทศไทยนอกจากนี้ครับพื้นที่ชลประทานนะครับเกิดแม่วงเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับคลองผันน้ำในโมดูล A5 นะครับ A5 นะซึ่งจะทำให้สภาพแวดล้อมและการจัดการน้ำที่ศึกษาไว้ทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไปจากโครงการชลประทานเขื่อนแม่วงครับทั้งนี้ยังพบการโยกย้ายตำแหน่งของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องมาดำเนินการแทนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่แถลงกันเมื่อวานนี้นะครับหลังจากมีการต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์เนี่ย มาหลายวันโดยอาจารย์ศาสินเฉลิมลาภนะครับเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรและเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับได้ใช้เส้นทางถนนพหลโยธินเนี่ยแหละครับดำเนินการทั้งหมดเมื่อวานนี้ก็จากสถานีรถไฟฟ้าจตุจักรถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับโดยระหว่างทางก็แน่นอนครับที่เราเท่าที่เราเห็นก็มีประชาชนมีนักศึกษาหลายสถาบันมาร่วมนะครับในกระบวนการนี้การเดินมาถึงหอศิลป์กทมได้ใช้ก็มีคนที่ร่วมประมาณ2 กิโลเมตร 1,000 คนก็ถือว่านี่เป็นการดำเนินงานนะครับที่มีผลที่จะสะท้อนในการดำเนินการอะไรหลายๆอย่างของประเทศนั้นต้องหยุดใคร่ครวญกันบ้างครับตอนนี้ฝนตกอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีน้ำท่วมต้องบอกเลยครับว่ามันท่วมหนักนะครับ15 จังหวัดแล้วได้แก่นครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านอีสานเราก็มาทางตะวันตกนะครับกาญจนบุรีแล้วก็ยังมีนครนายกพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีลพบุรีนครสวรรค์นะครับพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและปราจีนบุรีครับน้ำมาค่อนข้างเร็วนะครับที่กบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนี่น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และทับลานไหลเข้าท่วมตัวเทศบาลตำบลกบินตั้งแต่เมื่อกลางดึกของวันกลางดึกแล้วกระทั่งรุ่งเช้านะครับของเมื่อวานนี้ชาวบ้านก็ต้องเดินลุยฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากนะครับขณะที่ตลาดการธุรกิจร้านค้าต่างๆถูกน้ำท่วมต้องปิดบริการครับสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีนี่มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ4 อำเภอนะครับจากทั้งหมด7 อำเภอก็ประกอบด้วยอำเภอนาดีกบินบุรีที่ผมพูดถึงไปเมื่อครู่ศรีมหาโพธิ์นะครับแล้วก็อำเภอเมืองที่ตอนนี้ได้ประกาศภัยพิบัติเป็นพื้นที่น้ำท่วมแล้วครับกรมอุตุนิยมวิทยาของเรานะครับได้ออกประกาศว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังพัด
ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะครับทำให้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรนะครับและขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายเรือเล็กก็ควรงดออกจากฝั่งนะครับในระยะ 2-3 วันนี้ขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมตอนกลางของประเทศนะครับทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกชุกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ครับอีกด้านหนึ่งนะครับพายุไต้ฝุ่นอุซางิบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวันนะครับกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยครับเราจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศจีนตอนใต้นะครับวันนี้แหละครับแต่จริงๆแล้วมันเคลื่อนมาตั้งแต่สองทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับส่วนผู้ที่จะออกเดินทางไปเกาะไต้หวันฮ่องกงแล้วก็มณฑลกวางตุ้งสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ควรจะต้องตรวจสอบอากาศอย่างเคร่งครัดนะครับตอนนี้นะครับต้องดูตอนนี้ที่ฮ่องกงครับนิวยอร์กไทม์ได้รายงานว่าเขตปกครองพิเศษฮ่องกงประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุดนะครับให้กับประชาชนเตรียมรับมือไต้ฝุ่นอุซางิที่ว่านี่แหละครับที่กำลังเคลื่อนตัวจากไต้หวันและกลับก็เข้าประเทศปะทะฮ่องกงนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับทำให้ย่านธุรกิจจำนวนมากปิดทำการอย่างน้อย1วันนะครับคนไปฮ่องกงวันนี้ก็ย่านธุรกิจนี่ปิดทำการนะครับขณะที่สายการบินจำนวนมากก็ประกาศขอยกเลิกเที่ยวบินไปยังฮ่องกงเช่นเดียวกันครับรวมถึงสายการบินไทยนะครับทั้งนี้ไต้ฝุ่นดังกล่าวเป็นพายุลูกใหญ่ที่สุดนะครับในเอเชียที่ก่อตัวในปีนี้อันนี้ในเอเชียนะครับอุซางินะครับที่เม็กซิโกเราก็คงได้ข่าวแล้วว่ามีพายุเข้าสองด้านเลยนะครับตอนนี้อุซางิก็สร้างภาวะ ที่เป็นผลกระทบทางธรรมชาติให้กับสังคมในเอเชียไม่น้อยทีเดียวและหลายประเทศลำบากไทยเราก็ยังเจอหางเลขเข้าไปด้วยนะครับตอนนี้ฮ่องกงเนี่ยจะเจอกันไปเต็มๆทีเดียวอันนี้เป็นเรื่องของโลกของเราครับที่ใกล้ชิดกับตัวเราที่สุดตอนนี้ไปไหนก็ต้องพกร่มเสื้อกันฝนต้องระวังอุบัติเหตุครับหลายจังหวัดก็เตรียมที่จะต้องป้องกันน้ำท่วมกันแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็เตรียมการอย่างเข้มข้นต้องบอกอย่างนั้นนะครับแต่แนวนโยบายทั้งหลายทั้งปวงปัจจุบันนี้ในประเทศเราก็อยู่ในภาวะที่แค่ป้องกันภาวะฉุกเฉินนะครับตามเงื่อนไขของความฉุกเฉินมากกว่าจะเป็นภาวะที่สมบูรณ์นะครับที่จะทำกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าการป้องกันภัยธรรมชาติต่อไปนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเกิดเป็นอุบัติการชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแล้วนะครับในปัจจุบันและเป็นธรรมชาติที่แท้จริงที่จะต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าเลยครับไปที่เยอรมันนะครับที่เยอรมันมีรายงานบรรยากาศวันเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมันเมื่อวานนี้ซึ่งคาดกันว่านะครับจะนับคะแนนเบื้องต้นเสร็จในก็ช่วงเมื่อคืนนี้แหละครับที่ผ่านกันมาตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมันนะครับหรืออย่างช้าที่สุดเนี่ยก็เช้าวันนี้คือขณะนี้แหละครับตามเวลาในประเทศไทยนะครับนับตามเวลาในประเทศไทยก็อาจจะเสร็จในเช้าวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยนักวิเคราะห์หลายสำนักนะครับคาดว่าแองเกลาแมเคิลนะครับน่าจะคว้าชัยได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่3ทั้งนี้แมเคิลยังออกปราศัยนะครับจนถึงโค้งสุดท้ายของศึกเลือกตั้งครั้งนี้โดยเน้นย้ำว่าพรรคของตนจะยังดำเนินนโยบายนะครับให้สหภาพยุโรปหรือ EU เป็นสถาบันการเมืองสำคัญนะครับทั้งของเยอรมันและประเทศสมาชิกและนับเป็นจุดยืนที่สวนทางกับกลุ่มการเมืองที่ต้องการลดทอนบทบาทของ EU ลงนะครับเนื่องจากมองว่าเป็นสาเหตุของปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปอันนี้อาเซียนเราต้องดูเลยนะครับว่าแม้ว่าแมคโครจะบอกว่าจะสนับสนุนจุดจะสนับสนุนนโยบายให้สหภาพยุโรปหรือ EU เป็นสถาบันการเมืองสำคัญนะครับทั้งของเยอรมันและประเทศสมาชิกซึ่งถือว่าเป็นจุดยืนที่สวนทางกับกลุ่มการเมืองที่ต้องการลดทอนบทบาทของ EU นะครับเนื่องจากมองว่าเป็นสาเหตุของปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปครับขณะที่ประชาชนจำนวนมากนะครับในหลายชาติของยุโรปก็แสดงความไม่พอใจต่ออิทธิพลของเยอรมนีที่สามารถชี้ขาดนโยบายการเงินของสมาชิก EU ชาติอื่นๆนะครับต่อไปถ้าในอาเซียนเราดูอย่างนี้ครับในปี58เราก็กำลังพูดถึง AEC ด้วยฝันที่สวยงามต้องบอกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามีใครสักประเทศหรือประเทศใดประเทศหนึ่งกำหนดเงื่อนไขแบบที่เยอรมันกำหนดเนี่ย หลายๆคนก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาแน่นอนเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องยอมรับกันนะครับว่ามันจะต้องเกิดขึ้นในสภาวะที่มันไม่ต่างกันมากนักหรอกครับดูกันไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็รูปการเดียวกันเพราะว่าเรารวมกันในเงื่อนไขของเศรษฐกิจในเงื่อนไขของการเงินเนี่ยเป็นสำคัญนะครับสำหรับ AEC ของเรา
ะครับอาเซียนของเราที่กำลังเกิดความหลงไหลกันขึ้นผมต้องบอกว่าต้องใช้คำว่าหลงไหลนะครับบางทีเรามองแต่ด้านดีไม่ได้มองในด้านที่จะอยู่ในฝั่งตรงข้ามเป็นด้านลบบ้างเลยนะครับไปที่ไนโรบีนะครับไนโรบีไนจีเรียก็ปรากฏว่าเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธบุกเข้าโจมตีห้างสรรพสินค้าเวสเกตนะครับในกรุงไนโรบีของเคนยานะครับไปไนโรบีที่เคนยานะครับแล้วก็รายงานระบุว่าคนร้ายลงมือในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับซึ่งมีผู้คนไปจับจ่ายซื้อของในแหล่งช้อปปิ้งหรูแห่งนี้อย่างพลุกพล่านอีกทั้งยังมีกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติในห้างสรรพสินค้าดังกล่าวด้วยครับตอนนี้มันหลายๆประเทศเหลือเกินนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับที่เคนยาเจอนะครับที่ไนจีเรียก่อนหน้านี้ก็เจอนะครับมันเจอปัญหาลักษณะอย่างนี้มากอเมริกาก็เจอปัญหาแบบนี้นะครับซ้อนกันหลายๆเมืองทีเดียวตามรายงานระบุว่ากลุ่มมือปืนได้ฆ่าชีวิตเหยื่ออย่างน้อย59รายครับบาดเจ็บอีกจำนวนมากโดยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นแหละครับเนื่องจากห้างสรรพสินค้าเวสเกตเนี่ยเป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของชาวต่างชาติในกรุงไนโรบีนะครับไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจเจ้าหน้าที่สหประชาชาติหรือ UN นะครับและเจ้าหน้าที่ทูตซึ่งนับเป็นกรณีก่อการร้ายที่รุนแรงที่สุดของเคนยาครับนับตั้งแต่เหตุวางระเบิดสถานทูตสหรัฐในกรุงไนโรบีโดยกลุ่มอัลกออิดะเมื่อปี2541 15ปีที่แล้วนะครับพยานที่เห็นเหตุการณ์ก็กล่าวว่ากลุ่มคนร้ายแต่งชุดดำแล้วก็โพกศีรษะได้บุกเข้ามาในห้างสรรพสินค้า2จุดพร้อมๆกันนะครับตัวมีลักษณะฝึกฝนมาอย่างดีก่อนจะร้องตะโกนให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามหลบหนีไปให้หมดครับได้ใช้อาวุธปืนกับระเบิดมือนะครับกราดยิงใส่เหยื่อในอาคารทันทีพร้อมกับจับตัวประกันไว้จำนวนหนึ่งครับซึ่งพยานจำนวนหนึ่งก็ระบุว่ากลุ่มมือปืนได้ถามตัวประกันว่าใครนับถืออิสลามบ้างครับโดยจะเลือกสังหารเฉพาะชาวต่างชาติหรือผู้นับถือศาสนาอื่นเท่านั้นอันนี้น่าหวั่นมากนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับตอนนี้มันเป็นสงครามศาสนาอีกแล้วล่ะครับทั้งนี้กลุ่มอันซามัฟนะครับซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธอิสลามสายเคร่งในโซมาเลียแล้วก็มีสายสัมพันธ์กับเครือข่ายอัลกออิดะเนี่ยประกาศอ้างว่าเป็นผู้ลงมือนี่มีการประกาศเลยนะครับว่าเป็นผู้ลงมือกลุ่มอันซามัฟนะครับแล้วก็ประกาศอ้างว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุดังกล่าวเพื่อล้างแค้นที่กองทัพเคนยาลุกรานโซมาเลียนะครับเพื่อกวาดล้างกลุ่มอันซาบับซึ่งกลุ่มนี้มีแนวคิดต่อก่อตั้ง รัฐศาสนานะครับตามแนวคิดอิสลามสายเคร่งตั้งรัฐศาสนานะครับตามแนวคิดอิสลามสายเคร่งในโซมาเลียและกำลังต่อสู้กับกองกำลังผสมของชาติแอฟริกาครับด้านตำรวจและทหารเคนยาครับได้เข้ายิงต่อสู้กับกลุ่มคนร้ายแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ในห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีรายงานว่ากลุ่มมือปืนยังหลบซ่อนอยู่ในร้านค้าบางส่วนนะครับพร้อมตัวประกันก็ทำให้ปฏิบัติการของฝ่ายทางการเป็นไปอย่างยากลำบากแล้วครับในขณะนี้ด้านประธานาธิบดีเคนยานะครับรัฐบาลสหรัฐและสหประชาชาติต่างแถลงการประณามการโจมตีครั้งนี้อย่างหนักทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการโจมตีเป็นการโจมตีสองฝ่ายแล้วคือโจมตีด้วยแนวนโยบายนะครับของสหประชาชาติของรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีของเคนยาแต่ว่าการโจมตีด้วยอาวุธเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะหนักแล้วก็มีการออกมาเผยตัวเลยนะครับว่ากลุ่มอัลซาบับเนี่ยแหละครับเป็นกลุ่มติดอาวุธอิสลามสายเคร่งในโซมาเลียเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการนะครับพบแกนเครื่องในเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างของการดำรงอยู่ของพวกเขาเลยนะครับว่าเขาจะจัดตั้งยังไงอันนี้เป็นเรื่องนึงที่บอกว่าปัจจุบันนี้เรามองโลกกันเป็นส่วนๆไปแล้วไม่น่าเชื่อนะครับว่าโลกปัจจุบันนี้จะมองโลกกันไม่เป็นองค์รวมนะครับทั้งที่เราพยายามจะรณรงค์ว่าโลกนี้ต้องอยู่ร่วมกันในลักษณะที่เป็นองค์รวมเกื้อกูลต่อกันแต่ปัจจุบันนี้เรากลับแบ่งแยกเราก็ถือเขาถือเราเยอะเหลือเกินนะครับไอ้โครงสร้างนี้แหละครับทำให้เกิดความขัดแย้งหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นในสังคมซึ่งน่ากลัวมากนะครับภาวะแบบนี้มาถึงประเด็นที่มันน่าคิดประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประเด็นของโครงสร้างของการมีอาวุธอยู่กับตัวเนี่ยมัน มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับจริงๆแล้วนี่ก็ต้องบอกว่ามันทำให้เราต้องมองเห็นถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นชัดเจนนะครับในสังคมของโลกของเราปัจจุบันนี้มีการยิงกันค่อนข้างหนักนะครับเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนักเราต้องบอกอย่างนั้นนะครับเป็นเงื่อนไขที่ไม่ค่อยดีสำหรับการทำลายร้างระหว่างกันในอเมริกานะครับ ด้านหนึ่งก็มีอะไรนะครับมีคนบุกเข้าไปยิงอะไรต่างๆเหล่านี้เหมือนที่เกิดขึ้นในเคนยาเนี่ยแหละครับแต่ในอเมริกานี่เกิดขึ้นซ้ำๆกันหลายครั้งนะครับเขาก็วิเคราะห์กันไปถึงเรื่องการมีปืนนะครับถ้าสังคมใดมีปืนมากมันก็ยิ่งตายมากอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ
การมีปืนไว้ในครอบครองนะครับถือว่าเป็นการช่วยป้องกันอาชญากรได้นะครับหรือทำให้ประชาชนนั่นเองที่ตกเป็นเหยื่ออาวุธปืนมากขึ้นมันเป็นคำถามสองแง่มุมเลยครับด้านหนึ่งคือจริงแล้วมันจริงแล้วมันช่วยป้องกันอาชญากรได้จริงหรือนะครับและทำให้ประชาชนตกเป็นเหยื่ออาวุธปืนมากขึ้นอันนี้น่าจะจริงมากกว่านะครับในปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องถกเถียงกันโดยไม่เคยไปถึงจุดตกผลึกสักทีนะครับก็เถียงกันมาไม่น่าเชื่อนะครับเถียงกันมาเกือบ200ปีแล้วในสหรัฐอเมริกานะครับนับจากบทแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ของรัฐธรรมนูญนะครับที่เราเรียกว่า The Second Amendment นะครับที่รับรองสิทธินะครับในการเก็บและมีอาวุธในครอบครองด้วยเหตุผลว่ามีความจำเป็นต่อความปลอดภัยของรัฐเสรีนะครับผ่านออกมาใช้เมื่อปีค.ศ.1791นี่200ปีนะครับเหตุการณ์ยิงสังหารหมู่ช็อกโลกหลายครั้งไม่ได้ทำให้ฝ่ายศรัทธาในวัฒนธรรมปืนแรงกล้าวันไหวเลยนะครับกับปักหลักต่อต้านกฎหมายควบคุมปืนนะครับที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในการป้องกันตนเองและสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะครับกับไม่มีหลักฐานว่าหากห้ามเป็นเจ้าของอาวุธแล้วจะช่วยลดอาชญากรรมลงได้ครับดังนั้นคนดีต้องมีปืนไว้เพื่อใช้ป้องกันคนไม่ดีอันนี้เป็นข้ออ้างสำคัญเลยนะครับขณะที่อีกฝ่ายนึงเชื่ออีกอย่างนึงนะครับเชื่อไปอีกทิศทางนึงแล้วว่าอาวุธปืนน้อยลงต่างหากนะครับที่จะช่วยลดอาชญากรรมและเพิ่มความปลอดภัยแต่เหตุสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นหลายปีมานี้กับมาที่โรงเรียนแซนดี้ฮุกโรงภาพยนตร์ในเมืองออโรรานะครับทุกซอนโอ๊กควิกนะครับและเวอร์จิเนียเทคเนี่ยยังไม่รวมกันอีกหลายเหตุที่ไม่ได้กล่าวพาดหัวนะครับบ่งชี้ว่าฆาตกรที่มีปัญหาป่วยทางจิตและไม่ได้รับการบำบัดรักษาคือเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาซ้อนทับประเด็นเจ้าของปืนเลยนะครับต้องว่ากันอย่างนั้นแพทย์กลุ่มหนึ่งในนิวยอร์กจึงได้ทำการศึกษาสถิติตัวเลขเพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างการเป็นเจ้าของปืนกับอัตราการตายจากปืนนะครับรวมถึงอาการป่วยทางจิตในประเทศพัฒนาแล้ว27ประเทศครับโดยใช้ตัวเลขครอบครองอาวุธปืนจากผลสำรวจอาวุธขนาดเล็กและอัตราการตายจากองค์การอนามัยโลกนะครับศูนย์สถิติสาธารณสุขแห่งชาติและสถิติอาชญากรรมที่สหประชาชาติรวบรวมสำหรับทำดัชนีความปลอดภัยของแต่ละประเทศซึ่งพบว่าปืนยิ่งมากกับอัตราการตายยิ่งสูงนะครับสหรัฐอเมริกาที่มีจำนวนปืนต่อหัวประชากรสูงที่สุดมีอัตราการตายจากอาวุธปืนสูงที่สุดนะครับขณะที่ญี่ปุ่นมีอัตราการเป็นเจ้าของปืนต่ำสุดครับก็มีอัตราการตายจากอาวุธชนิดนี้ต่ำสุดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญแอฟริกาใต้ครับมีอัตราส่วนเป็นเจ้าของปืน 9.4 ต่อ 100,000 นะครับกับสหรัฐอยู่ที่ 10.2 ต่อ 100,000 มีอัตราการตายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนสูงเป็นพิเศษนะครับนี่คือแอฟริกาใต้กับสหรัฐนะครับขณะที่อังกฤษซึ่งมีอัตราเจ้าเป็นเจ้าของปืนเนี่ย 0.25 ต่อ 100,000 มีอัตราการตายจากอาวุธปืนก็ต่ำที่สุดเหมือนกันนะครับต่ำมากเหมือนกันส่วนอัตราการป่วยทางจิตในทุกประเทศครับไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกถึงการมีผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับแพทย์ที่ทำการศึกษาระบุว่าการหาปืนได้ง่ายเอื้อต่อการนำไปสู่อาชญากรรมและการตายจากอาวุธปืนสูงนะครับหากคิดในมุมกลับครับก็เพราะอัตราอาชญากรรมสูงเนี่ยนะครับที่จุดกระแสวิตกและความหวาดกลัวก็กระตุ้นให้คนรู้สึกว่าต้องมีปืนเอาไว้ครอบครองนะครับที่สุดก็ทำให้อัตราการเป็นเจ้าของปืนเพิ่มสูงขึ้นนะครับและการหาปืนมาใช้ได้ง่ายนี่ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับนี่เป็นประเด็นสำคัญเมื่อมันมีลักษณะแบบนี้ก็เกิดวงจรอุบาททีละนิดทีละนิดละครับที่สุดแล้วก็นำมาสู่การแตกแยกทางความคิดดังที่เป็นอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับไม่ว่าอะไรคือเหตุและอะไรคือผลที่แน่ชัดผลการศึกษาล่าสุดนะครับหากล้างสมมติฐานและความเชื่อประวัติศาสตร์ในหมู่อเมริกันชนที่ว่าปืนทำให้ประเทศปลอดภัยขึ้นครับปืนทำให้ประเทศปลอดภัยขึ้นนี่ถูกหักล้างเลยนะครับวารสารการแพทย์ของอเมริกันนะครับได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาเรื่องนี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งเดิมทีมีกำหนดจะตีพิมพ์สัปดาห์ถัดไปครับแต่เพราะเหตุการณ์สังหารหมู่ล่าสุดในวอชิงตันนะครับเมื่อวันจันทร์มีผู้เสียชีวิต13รายนะครับรวมมือปืนซึ่งมีปัญหาทางจิตเช่นกันจึงร่นการตีพิมพ์ขึ้นมาเพื่อจะเผยข้อมูลนี้ออกมานะครับว่าเป็นอย่างไรเป็นข้อมูลวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับในประเด็นนี้ครับเราไปที่จีนนะครับซึ่งมีเรื่องของการ การตัดสินคดีสำคัญนะครับคดีหนึ่ง
ก็มีรายงานว่าศาลเมืองจีหนานของจีนนะครับได้ตัดสินว่าป๋อซีไหลอดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของนครฉงชิ่งนะครับกระทำผิดจริงในตอนนี้นะครับในข้อหาคอร์รัปชันแล้วก็ตัดสินโทษจำคุกนายป๋อตลอดชีวิตครับนับว่าเป็นการปิดฉากของคดีสะเทือนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีนะครับคดีของป๋อซีไหลเนี่ยเมื่อก่อนป๋อซีไหลเป็นคนดังมากนะครับตลอดการไต่สวนคดีดังกล่าวครับนายป๋อได้ปฏิเสธอย่างแข็งขันว่าตนไม่ได้กระทำการทุจริตในหน้าที่ครับและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการฆาตกรรมนักธุรกิจชาวอังกฤษคือนิวเฮวูดนะครับโดยระบุว่าการทุจริตและการฆาตกรรมขั้นต้นเป็นผลงานของกู้ไคไหลภรรยานะครับโยนไปให้ภรรยานะครับกับหวังลี่จุนอดีตอธิบดีกรมตำรวจนะครับซึ่งทั้งคู่ได้ถูกตัดสินโทษไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับพร้อมยืนยันว่า ตนถูกซ้อมทรมานระหว่างถูกคุมขังในการซ้อมทรมานในจีนนี่เป็นชื่อเสียงนะครับมีชื่อเสียงมากในลักษณะของการซ้อมนักโทษเนี่ยนะครับต้องปรุงต้องว่าอย่างนั้นแต่สุดท้ายนะครับศาลก็ระบุว่าคำให้การของนายป๋อฟังไม่ขึ้นครับทั้งนี้นักวิเคราะห์จำนวนมากระบุว่าผู้นำระดับสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์ได้ชี้ชะตานายป๋อไว้ก่อนที่จะพิจารณาคดีเสียอีกนะครับต้องย้ำอย่างนี้เลยนะครับผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ได้ชี้ชะตานายป๋อไว้ก่อนที่จะพิจารณาคดีนี้เสียอีกนะครับด้านนักวิเคราะห์ของ BBC ได้กล่าวว่าถึงแม้นักโทษคดีการเมืองที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในประเทศจีนนะครับสามารถขอปล่อยตัวล่วงหน้าได้นะครับเมื่อใช้โทษไปแล้ว10-15 ปีครับแต่นายป๋อก็อาจจะขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้นะครับแต่คาดว่านายป๋อจะไม่มีโอกาสกลับมามีอนาคตทางการเมืองอีกแล้วครับเพราะป๋อตอนนี้อายุ64 ปีแล้วครับนับเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางการเมืองของนายป๋อเลยนะครับถ้าว่า10-15 ปีก็อายุ70 กว่านะครับเกือบ80แล้วก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดเส้นทางของนายป๋อซีไหลเนี่ยนะครับอดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของนครฉงชิ่งครับที่ตอนหนึ่งนะขนาดถึงเป็นตัวเต็งที่จะได้เข้าร่วมคณะบริบูโรสูงสุดนะครับและมีเสียงล่ำลือว่าอาจจะได้เป็นผู้นำจีนสักวันหนึ่งเสียด้วยซ้ำไปแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องถือว่าหมดอนาคตแล้วนะครับนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมาพูดถึงเรื่องเล็กๆ เรื่องหนึ่งผมจะวันเล็กก็ไม่ได้นะครับเราคงรู้จักทิชชู่กันดีนะครับว่าทิชชู่นี่ใครว่ามันสำคัญมันสำคัญนะครับไปที่เวเนซุเอลาครับรัฐบาลเวเนซุเอลากำลังส่งทหารนะครับเข้ายึดโรงงานของบริษัทผลิตกระดาษชำระแห่งหนึ่งเพื่อโอนกิจการมาเป็นของรัฐชั่วคราวครับ โดยรัฐบาลระบุว่าเป็นมาตรการแก้ไขปัญหากระดาษชำระขาดแคลนอย่างหนักในประเทศนะครับที่เวเนซุเอลาบ้านเรานี่โอ้ก็ใช้ทิชชู่กันฟุ่มเฟือยพอสมควรนะครับแต่เวเนซุเอลานั้นประสบนะครับการปัญหากระดาษทิชชู่ขาดแคลนนะครับหรือกระดาษชำระขาดแคลนอย่างหนักในประเทศนะครับจนถึงกับต้องนำเข้ากระดาษชำระหลายล้านชิ้นเมื่อต้นปีนี้ครับซึ่งรัฐบาลก็ยืนยันว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากการกักตุนสินค้าและความบกพร่องทางการผลิตครับเพราะนั้นรัฐต้องยึดเข้ามาเป็นของตัวเองก่อนในช่วงนี้ครับเราเริ่มต้นนะครับวันนี้ด้วยเรื่องราวในประเทศของเราก็จะจบท้ายด้วย เรื่องที่เป็น เรื่องราวในประเทศของเราครับเป็นโพลนะครับเป็นโพลที่เราต้องใคร่ครวญอยู่ไม่น้อยครับเมื่อวานนี้ก็คงได้ทราบข่าวถึงประเด็นของการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนะครับได้ทำสวนดุสิตโพลแล้วก็สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศหัวข้อนะครับความหนักใจของคนไทยวันนี้มันเป็นหัวข้อที่ตรงใจคนไทยนะครับความหนักใจของคนไทยวันนี้สำรวจจากจำนวนประชากร 1,344 คนครับระหว่างวันที่16-21 กันยายนที่ผ่านมาก็พบว่าการเมืองไทยนะครับเป็นเรื่องที่ประชาชนหนักใจนะครับเป็นเรื่องที่ประชาชนหนักใจเหลือเกินอันดับหนึ่งครับในทางการเมืองคือความขัดแย้งแตกแยกทางการเมืองนะครับ57.25%สำหรับเศรษฐกิจไทยที่ประชาชนหนักใจอันดับหนึ่งคือสินค้าและบริการต่างๆราคาสูงขึ้นนะครับ50.69%ครับปัญหาสังคมไทยนะครับที่ประชาชนหนักใจอันดับหนึ่งคือคนไทยขาดความสามัคคีอันนี้ชัดเจนนะครับ 43.21% ครับเรื่องที่หนักใจของฝ่ายรัฐบาลนะครับหนักใจต่อรัฐบาลเนี่ยอันดับหนึ่งคือการบริหารงานบริหารประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพนะครับโดยเฉพาะการใช้งบประมาณสนับสนุนในเรื่องต่างๆยังไม่เป็นรูปธรรมพอนะครับนี่อยู่ที่41.81%ครับอ
อันดับ2ครับการกู้เงินโครงการต่างๆอาจมีการทุจริตคอร์รัปชันอันนี้อยู่ที่ร้อยละ 35.38 ครับอันดับ3นะครับการทะเลาะเบาะแว้งของนักการเมืองโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญร้อยละ 22.81 อันนี้ก็ตรงจุดหมดนะครับในการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยรัฐบาลเองก็จะป้องกันสิ่งนี้แต่ว่ามันก็คงลำบากพอสมควรในขณะนี้นะครับสำหรับเรื่องที่ประชาชนหนักใจฝ่ายค้านก็มีนะครับอันดับ1นี่คือฝ่ายค้านทุกเรื่องครับค้านทุกเรื่องจริงๆนะครับร้อยละ 37.91 อันดับ2แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในสภาอันนี้ผมว่าอิจฉาราใจในเชิงวัฒนธรรมสำนึกจริงๆครับร้อยละ 35.17 ก็หวังว่าจะไม่ทุ่มเก้าอี้กันอีกนะครับจะไม่พูดจาที่มันก้าวร้าวพรุสวาทหยาบคายคงไม่มีอีกนะครับอันดับ3นะครับในเรื่องที่ประชาชนหนักใจฝ่ายค้านคือการเคลื่อนไหวนอกสภาร้อยละ 26.92 ครับแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือภาพสะท้อนที่ทำให้เราได้มองเห็นสังคมประเทศของเราและสังคมโลกโดยรวมนะครับบางเรื่องเป็นเรื่องใหญ่มากบางเรื่องเป็นธรรมชาติที่เหนือการควบคุมและบางเรื่องก็เป็นเรื่องเล็กเหลือเกินครับแต่เราก็กระทำต่อสิ่งเหล่านั้นไม่ค่อยดีนักนะครับผลตอบแทนจึงทำให้เรารู้สึกลำบากในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันวันนี้เวลาของพบโลกหมดลงครับผมสกุลบุญทัศน์เป็นผู้ดำเนินรายการพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีสวัสดีครับพบโลก